เปโตรช่วงหลังฟอร์มดีครับแล้วก็การเล่นในบ้านก็อย่างน้อยๆพวกเขาก็ยังฟอร์มแกร่งอยู่นะครับเริ่มต้นมา5ทีจังหวะหม่งลูกนี้หลุดกรอบไปนิดเดียวจังหวะหม่งของจอร์จี้เวลคัมครับสูงหน้าร่างยักษ์ตัวใหญ่มากได้มานี่คุ้มค่าจริงๆใช่ตัวเดียวนี่เอาอยู่เลยนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงครับจังหวะของเคโลก็ยิงไกลจากนฤพลอารมณ์สว่างแล้วหลุดกรอบออกไปก็แน่นอนครับเหนือกว่าในเรื่องการเล่นในบ้านด้วยศักยภาพอีกต่างหากจังหวะยิงไกลลูกนี้ของรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคก็ยังติดเซฟรักษาประตูครับดูดีครับล็อกเข้าซ้ายข้างหันแล้วกดเลยครับนอกกรอบเขตโทษนาทีแล้วเพิ่งเป็นคนยิงประตูชัยชนะอาร์มี่ยิงก็หลุดไปศรีสะเกษก็มีเถียงเหมือนกันครับจังหวะหลุดเข้ามาในกรอบแล้วยิงด้วยซ้ายทศพรราเทศทศพลศรีเรืองต้องเซฟนะครับแล้วซ้ำอีกทีติดบล็อกได้ยิงอีกทีต้องโอ้โหเป็นดับเบิลเซฟครับทศพรศรีเรืองช่วงนี้กำลังมั่นใจครับกับทีมใหม่2ครั้งติดเลยครับเหมือนจะบวยผู้ช่วยผู้สินเหมือนกันนะแต่เทโรก็มาได้ลุยลูกนี้แล้วยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปโชชิโมจิหรือเปล่าคือมาดีแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะวางเท้านี่เหินไปนิดเดียวครึ่งแรกเหมือนจะจบ 0-0 นะครับจังหวะของเทโรลุยมาลูกนี้อีกครั้งหนึ่งก็ยังติดเซฟคือเกมของเทโรนี่แน่นอนแหละเล่นในบ้านมันวันเวย์อยู่แล้วเกมรุกจังหวะยิงของนฤพลแล้วตามซ้ำโดยโชชิโมจิก็ยังติดเซฟอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครึ่งแรก 0-0 นะครับครึ่งเวลาหลังเทโรลุยต่อลูกยิงไกลอีกทีนึงโอ้จบด้วยการยิงไกลเยอะมากครับคราวนี้เป็นพีรพัฒน์โนชชัยยาขึ้นมายิงครับตรงนี้ปีนี้เกมรุกค่อนข้างดีนะครับคุณเบียร์คุณฮะสายกลัวมากครับน่ากลัวมากหลังจากลุยอยู่นานครับสุดท้ายเทโรมาได้ประตูขึ้นนำใหญ่อยู่แล้วครับโอ้โหนี่เบียดมาจากด้านหลังเลยนะครับความใหญ่ได้เปรียบตรงไหนเนี่ยแหละครับเห็นกันจัดจ่ะนี่คือรออยู่ด้านหลังเลยนะครับแล้วมือไม่ต้องมีเลยกระเด็นครับคือถ้ามือถ้ามีมือมาในฟ้าแน่นอนหนูแน่นอนเข้ามาจากข้างหลังแต่ว่านี่ใหญ่อยู่แล้วขึ้นถึงก่อนจอร์จีเวลคัมครับศูนย์หน้าชาวฮอนดูรัสนี่ก็ตามข่าวก็ลุ้นจะไปบอลโลกเหมือนกันนะฮะในช่วงกลางปีนี้มีสิทธิ์เลยนะครับถ้าโชว์ฟอร์มดีแบบนี้โอ้โหนี่ไม่มีมือเลยนะครับใสสะอาดมากๆมงชงมาโดยโชชิโมจินะครับก็นำจนได้ครับหลังจากที่บดอยู่นานครับสำหรับ BC เทโรมานำ 1-0 ศรีสะเกษต้องลุยบ้างแล้วโอ้โหจังหวะเดี๋ยวๆลูกนี้แม่จับยาวไว้หน่อยครับและซ้ำลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปคือทศพรเนี่ยเป็นประตูที่จังหวะออกมาปิดบอลปิดมุมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วตัวใหญ่ด้วยแล้วก็ปฏิกิริยาในเรื่องการออกมาตัดเกมได้ดีครับจังหวะของศรีสะเกษได้ลองยิงลูกนี้ก็หลุดกรอบออกไปครับขาตรีนะฮะขาตรีสีหาแล้วโฉบมาจากข้างหลังเลยครับลูกนี้กลายเป็นประตูที่2ครับในช่วงท้ายแม่ลูกนี้เก่งมากเลยเป็นตัวสอดแทรกที่ดีเหลือเกินนะครับคุณเหลือคุณขึ้นมาแบบเงียบๆนี่ไม่ต้องบอกใครแล้วฮะโฉบมาด้านหลังผู้เล่นของศรีสะเกษแล้วหลบประตูทีนึงใจเย็นๆแปลเข้าไปครับคือปีนี้ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่โชชิโมจิเพราะว่าไปเจ็บหนักช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าถ้าสัญญาณอย่างนี้มานี่โอ้โหทีมอื่นต้องระวังน่ากลัวครับน่ากลัวเป็นนักเตะญี่ปุ่นที่ลักษณะความขยันหรือว่าจังหวะจบสกอร์ดีอยู่แล้วนะครับ 2-0 โจเซ่นี่สบายใจนะครับคุมทีมแล้วผู้เล่นเล่นได้แบบนี้ต้องครับแต่ว่าศรีสะเกษนี่ก็มีลูกฮึดเหมือนกันครับมาได้ประตูตีไข่แตกในช่วงทดเวลาแต่เป็นทดเวลานาทีสุดท้ายพอดีเลยจบอยู่แล้วก็ได้ให้แฟนได้เฮหน่อยนะฮะตามมาเชียร์กันถึงมีนบุรีกันเลยเดียวนะฮะแฟนๆของกรุ๊ปปีนะฮะ2ประตูต่อ1ต้องดูว่าโอ้โหคือเครดิตนี่น่าจะต้องมาดูเรื่องภาพช้ากันให้ดีนะครับนี่ครับจิ้มไม่โดนด้วยแล้วก็ไปผวาเองครับทศพรจังหวะนี้ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น